่าวเที่ยงวันนี้นอกจากต้องติดตามการเลือกตั้งที่เมียนมาที่มีการจับตามองจากทั่วโลกแล้วนะคะยังมีกิจกรรมดีๆค่ะ Bi ส์ for dad นะคะปั่นเพื่อพ่อ,พอที่ตอนนี้ค่ะยอดลงทะเบียนเนี่ยหลายจังหวัดค่อนข้า,ขางจะคึกคักตปทีเดียวนะคะ,คะโดยจังหวัดที่มีนะคะผู้ที่มาลงทะเบียนมากที่สุดตอนนี้ค่ะคือจังหวัดนครราชสีมาก,ก็มีการลงทะเบียนถึง2 5 0 0 0รายแล้วนะคะ,คะนอกจากนี้ในส่วนของกรุงเทพมหนาคนครก็มีการลงทะเบียนเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้99,999รายนะคะคุณผู้ชมสามารถไปลงทะเบียนกันได้ อีกนะคะที่ w w w b ์ไวเว็บดอทบาด้วยนะคะส่วนบรรยากาศนะคะที่สุรารธานีก็คือคักไม่แพ้กันค่ะ,คะโดยนักปั่นจักรยานกลุ่มป้าๆเมืองท่าข้ามจังหวัดสุรารธานีค่ะเตรียมความพร้อมร่างกายแล้วก็รถจักรยานก่อนถึงวันจริงกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกยียรติปั่นเพื่อพ่อ b u y ฟ d a d เค่ะ นักปั่นจักรยานในกลุ่มจักรยานป้าๆของเทศบาลเมืองท่าข้ามได้ช่วยกันเช็ครถจักรยานพร้อมกับการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกไปปั่นรอบเทศบาลเมืองท่าข้ามโดยเริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองท่าข้ามริมทางสถานีรถไฟสุร,ราธานีไปตามถนนสายหลักในตัวเทศบาลระยะทางในการปั่นกว่า20กิโลเมตรเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบค์ for dad สำหรับกลุ่มจักรยานป้าๆเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของกลุ่มแม่บ้านอายุ45-70ปีในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามก่อนที่จะรวมกลุ่มกันมาปั่นออกกำลังกายทุกเช้าวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ซึ่งก็เป็นกิจกรรมไร้ควันปั่นเที่ยวที่เทศบาลเมืองท่าข้ามได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องขณะที่เส้นทางจักรยานปั่นเพื่อพ่อ b บ k e ฟ o r d a ดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระยะทางประมาณ29กิโลเมตรมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า4,000คนแล้ว Out. ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนายเวียรพงศ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยประชาชนกว่า1000คนเข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบ k e ฟ o r d a ดก่อนซ้อมใหญ่ทั่วประเทศในวันที่29พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งการซ้อมย่อยในครั้งนี้ก็มีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรมีผู้ร่วมปั่นจักรยานทุกเพศทุกวัยรวมทั้งนายสุนฟังเฟื่องฟูขจรอายุ8 4ปี และนายจิตสมหวังอายุ71ปีซึ่งก็เคยร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติบายฟอร์มมปั่นเพื่อแม่ครั้งที่ผ่านมาสำหรับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดปัตตานีจนถึงขณะนี้มีกว่า4,200คนแล้วค่ะ